สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับอูและน้องเอมพร้อมแล้ววันนี้ข่าวบันเทิงของเราไปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับข่าวแรกล่าสุดถ้าหลายคนได้เห็นเนี่ยคือเอ็มเลื่อนผ่าน IG ก็เห็นแคปชั่นแล้วก็รู้เลยว่าเขาว่าหมายถึงใครมันจะมีบางโมเมนต์ที่แบบเราเลื่อนผ่านลงไปแล้วแล้วเฮ้ยกลับขึ้นมาใหม่นั่นคือรูปของคุณณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขาถูกบล็อก Instagram ไม่ได้ไปทำอะไรผิดหรือโพสต์ภาพอะไรผิดนะแต่เพราะเขาเนี่ยกดไลค์คอมเมนต์ของแฟนคลับมากเกินไปที่มาอวยพรวันเกิดถูกต้องครั้งนี้คัมแบ็คเรียบร้อยเป็นรูปตัวเองรูปแบบไม่เท่าไหร่แต่ตัวแคปชั่นเนี่ยเอ๊ะเลยทำเอาเราอ่านไป3รอบบอกว่าคิดถึงครับไอ้เราก็นึกว่าเออคิดถึงแฟนคลับคิดถึงทุกคนที่ไหนได้ที่ไหนได้มีสาวแฟนสาวละกันคุณยาย่านะคะไปคอมเมนต์ว่าคิดถึงใครคะงานนี้นี่ไงเราแคปมาเลยจะได้เห็นกันชัดๆคิดถึงใครคะไม่พอแท็กด้วยคุกิมิยะอย่างนี้ด้านคุณณเดชน์ก็เลยตอบเลยว่าคิดถึงคนถ่ายพร้อมกับแท็กสาวยาย่าแน่นอนนะคะว่าคนถ่ายรูปดังกล่าวก็คือยาย่านั่นเองซึ่งเมื่อวานทั้งคู่ก็ออกงานคู่กันเราก็เลยถามซะหน่อยละกันซึ่งงานนี้นี่เขาถ่ายหนังกันอยู่เหรอฮะไม่ใช่เป็นอีเวนต์แปลงกายเป็นนางสวรรค์ชั้นฟ้านะคะและพญาอินทรีทองนั่นเองเหินฟ้าด้วยโขนสลิงสูงกว่า30เมตรลงมาอวยพรทุกคนนั่นเองอ่ะเขาทำขนาดนี้แล้วโขนสลิงกันขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะกางเกงพี่ณเดชน์นี่แนบเนื้อมากนะเราจะไม่พูดถึงฟอนโลนี่ว่ายังไงฮะฟอนโลแถวหน้าสุดนี่หัวซูมกันตาแตกเลยนะฮะลองฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่ดูค่ะครับ IG เหรอเพิ่งปลดลิมิตนะฮะก็เลยใช่ครับก็เลยแบบว่าลงได้ลงแคปชั่นอะไรไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสต์ในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยก็โดนไปก็เกือบเดือนนะครับผมคิดถึงรูปใครเป็นพิเศษนะคะไม่เห็นหน้าฟีดอะไรเงี้ยดูไม่ได้ไม่หรอกครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับหนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครแล้วคำตอบหรือยังฮะได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นนะคะใจนี่คิดไหมคะว่าพี่แบร์จะตอบยังไงกับเราตอนนั้นคะโอ้ไม่คิดว่าผมกล้าตอบ